วัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็ตรงนี้นี่อยู่ที่โซนของภาคตะวันออกนะครับในเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะครับที่สวนลุมนะครับจัดขึ้นรู้สึกจะเป็นปีที่3นะครับก็เป็นโซนทะเลเลยนะครับแล้วก็มีเวทีเป็นโซนประภาคารนะครับจริงๆหนูเป็นคนไทยพวนค่ะแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะโอ้นี่ครับสีสันตะวันออกมีมะม่วงด้วยนะครับไม่ใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะโอเคว่าแล้วคนแถวนั้นจ้างสวยเนาะจ้างสวยสวยกว่าไทยพวนนครนายกแล้วหนุ่มหล่อนี่มีป้ายระวังมิจฉาชีพล้วงกระเป๋านะครับมาเที่ยวงานก็ระวังด้วยนะครับโอ้ตรงนู้นมีข้าวหลามหนองมนยักษ์นะครับนายกมีบุญคุณกับศูนย์เฉลิมราชมากครับในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยวัฒนธรรมหน้าที่นั้นครับวันนี้เหมือนนาฬิกาแดดหรืออะไรสักอย่างหลายคนคงอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของพวกเราชาวไทยพวนเนี่ยที่สำคัญเลยภาษาการแต่งกายอาหารพื้นบ้านโดยเฉพาะอาหารอะไรบ้างคะก็มีแกง1 2 3คืออะไรคะคืออะไรแกงเลียงหรือเปล่าคะเฮ้ยคุณทันน่ะคุณเก่งค่ะมีปลาดูสมุนไพรกระดังอยู่ที่ร้านนะฮะปลาดูสมุนไพรปลาจ๊อกนะมีไข่เค็มสุกใบเตยหอมมีข้าวยาคูนะครับนี่วันนี้มาจำหน่ายด้วยนะครับไข่เค็มสุกใบเตยหอมปกติกินกับอะไรคะไข่เค็มสุกใบเตยหอมเนี่ยเราใช้ใบเตยไปมีส่วนนะครับที่เราเอาไปคลุกกับดินสอพองนะครับเนื้อแล้วก็ทำให้ไข่แดงไม่คาวไข่ขาวนิ่มแล้วก็ตอนนี้เราเป็นตัวไฮไลท์ที่ไปแล้วต้องทานก็คือไข่เค็มใบเตยหอมทานกับกล้วยหอมแล้วก็ทานด้วยเบรกกาแฟครับโอ้โหที่หนึ่งเดียวในโลกอร่อยมากต้องไปทานที่อร่อยมากครับสงสัยเรียนเชิญเลยนะครับไปพิสูจน์กันได้ครับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดสังคองค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวกะยาคูด้วยนะคะนี่คือเป็นยังไงคะข้าวกะยาคูก็คือข้าวเรียกว่าขนมที่ทำจากน้ำนมข้าวนะครับเราเรียกว่ามีทั้งใบเตยมีน้ำนมข้าวนะครับแล้วก็มีส่วนผสมนะครับแป้งสาลีที่ตึงเพื่อให้กินเนื้อคล้ายขนมเปียกปูนนะแล้วก็ผสมกับกะทิอันนี้ขนมข้าวกะยาคูเป็นขนมสมัยพุทธกาลด้วยครับทำมานานแล้วนะครับมีขายที่งานที่นี่มีขายครับนะคะแล้วจากนี้มีโต๊กไทยพวนด้วยอะไรผ้าสายยังไงโต๊กก็คือเป็นผ้านะครับอย่างที่บอกก็มีแกง1 2 3นะครับแล้วก็มีปลาแดดเดียวเน้นปลาเน้นผักครับใช่ปลาเน้นผักแต่ถ้ามีโชคลาบด้วยมีโชคมีลาบด้วยโดยเฉพาะที่เป็นหลักเลยคือปลาดูสมุนไพรปลาดูที่ก็คือเหมือนกับปลาร้าหรือปลาส้มนะครับก็ไม่ใช่เป็นปลาร้าเพราะว่าปลาเอาปลาสดแล้วมาทำเป็นให้กรรมวิธีคือหมักข้าวคั่วหมักอะไรประมาณ20วันนะครับไม่ใช่หมักเป็น6เดือนหรือเป็นปีมันจึงไม่เรียกปลาร้าแต่เรียกว่าปลาดูอันนี้หนูเคยชิมแล้วตอนที่ไปทำงานให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานนครนายกแล้วเจอคุณนาทุกคนด้วยอร่อยมากปลาดูปลาดูสมุนไพรคล้ายๆหนูจะบอกว่าความรู้สึกคล้ายๆปลาส้มนะคะอร่อยดีค่ะเอาเชิญหนุ่มมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับก็สุดท้ายอยากจะให้ลุงๆป้าๆเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไทยพวนกันนิดนึงครับชุมชนไทยพวนที่ปากพลีนครนายกครับครับชุมชนไทยพวนนะครับที่นครนายกจังหวัดนครนายกพูดถึงอาหารแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับจีน6กิโลเมตรครับห่างจากกรุงเทพ110กิโลเมตรนะครับเที่ยววันเดียวจบเลยตามถนนสุวรรณสอนไปเลยครับเพิ่มเติมนิดเดียวครับว่าตอนนี้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชของเรานะครับแล้วก็ยกระดับการแสดงพื้นบ้านของเราวันที่2ครับจะมีไทยแลนด์ดิฟเนี่ยนะครับคือต่างประเทศทั้งหมด15ประเทศนะครับวันที่2นะครับจะแสดงนะรวมกันที่ศรีดารีสอร์ทนะครับตอนนี้กำลังออกประกาศประชาสัมพันธ์อยู่กำลังเตรียมงานโดยเฉพาะการแสดงที่เป็นพื้นบ้านของชาติพันธุ์โดยเฉพาะต่างประเทศ15ประเทศชมฟรีครับตั้งแต่2โมงเช้าจนถึงนะครับบ่าย2โมงเย็นนะครับทั้งหมดนะครับมีประเทศอียิปต์นะครับมีอินเดียบังคลาเทศนะครับก็ในบ้านเราพม่านะครับข้อมูลของอาหารไทยพวนครับผมที่นครนายก2วันสุดท้ายไปที่นครปฐมเป็นไทยทรงดำนะครับหรือเราส้มของเรารับพิจารณาโอ้โหเรียกว่าพวกเราเนี่ยมีความสุขนะเราไปทั่วถึงค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเรามีคอนเซ็ปต์ในการที่เรารักษาความเป็นความบ้านเดิมของเราค่ะมันก็คือรู้ว่าคุณต้องการอะไรค่ะโอ้โหนี่น่าทานมากครับหอยจ้อแล้วก็มีแจงร้อนด้วยนี่เป็นไก่แท้เอาล่ะทุกคนค่ะขอเซ็ตโปรเฟอร์ให้กับการแสดงพื้นบ้านไทยควรจ้ะ